แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสรุปศพของ SCP-999 ขนกากสวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้ในวันนี้คนกากก็จะออกไปสำรวจหลุมศพกันอีกแล้วนะครับแต่ว่านั่นมันเป็นเวลากลางวันไม่ใช่หรือปกติเวลาคนกากสำรวจนะครับก็จะเป็นเวลาหัวค่ำหรือว่าวันนี้มันจะไม่มีหลุมศพให้เราสำรวจกันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมามองหาก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีนะถ้าไม่มีก็แสดงว่ามาผิดคลิปเดี๋ยวนะฝนตกครับคุณผู้ชมฮะฝนตกและนั่นคืออะไรนะอ๋อใช่ครับมันคือหลุมศพแต่ว่ารูปนะสิมันดูน่ารักซะเหลือเกินดูแล้วแบบไม่มีพิษมีภัยมันคืออะไรกันแน่หรือว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นไข่แดงหรือเปล่านะฮะในรูปนั้นอาจจะเป็นไข่ดาวก็ได้นะโอ้จินตนาการไปเรื่อยแล้วโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวนูบเนี่ยจะไปสำรวจดูกันนะครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ต้องเอาชุดเกราะไปด้วยแล้วก็ดาบนะครับเพราะว่าถ้ามันมีมันเนี่ยผมอาจจะถึงแก่ความตายก็เป็นได้นะไอ้สิ่งพวกนี้มันเชื่อถือไม่ได้ก็ต้องกันไว้ก่อนนะโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงหลุมศพดังกล่าวแล้วนะเราจะมาดูหน้าตาของมันกันอีกครั้งหนึ่งลักษณะของมันนะครับมันน่ารักมากนะมันน่ารักมากมีลักษณะเหมือนไข่ดาวนะครับเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยเป็นไข่ขาวนะครับไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเป็นไข่แดงฮะหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคผมก็คุ้นๆรูปมันอยู่นะเหมือนมันจะเป็น SCP อะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ว่าเป็น SCP ที่ไม่มีพิษมีภัยใช่ครับมันคือ SCP 999นั่นเองนะฮะโอ้โหมันน่ารักเหลือเกินใช่ครับมันไม่ทำร้ายมนุษย์อย่างเรานะถึงมันจะเป็นตัวประหลาดก็ตามนะครับน่ารักมากเว้ยอ๋อฮะมันให้เอฟเฟกต์ฮิวกับผมด้วยนะฮะมันสุดยอดไปเลยนี่โอ้ my god นี่น่าจะเป็น SCP ตัวแรกที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุดส่วนตัวอื่นเหรอผมไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้ก็ลองคอมเมนต์กันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะครับโอ้นี่ครับมันน่ารักมากเอาไว้ไปไหนนี่คือตาน้อนนะครับน้อนน่ารักนี่ครับนี่คือหน้าตาของมันโอ้โหมันร้องน่ารักมากเลยครับผมเอ็นดูจริงๆแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยนะนี่นะครับแต่รู้สึกว่าตัวใหญ่จะไม่มีหน้าตานะฮะอยู่ซัดเดนลี่โอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยนะฮะเมื่อผมได้อยู่ใกล้พวกมันช่างเป็น SCP ที่ดีมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่แบบหัวร้อนแบบหัวไหม้มานะครับแล้วมาเจอ SCP ตัวนี้ก็จะหาเป็นปิดทิ้งเลยก็ว่าได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวนูบขอไปบอกต่อกับเจ้า SCP 999แล้วกันนะครับว่ามันอยู่ในหลุมศพหมู่บ้านเราและมันสามารถทำให้เราหายเครียดได้นะขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับผมขนเทพเองในวันนี้นะฮะขนเทพต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำเลยนะครับแล้วก็แบบรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนิดๆนะครับรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้มันก็ว่างเกินไปอะนะคือแบบไม่รู้จะทำอะไรอะครับพอมันว่างเกินไปปุ๊บมันก็เริ่มเบื่อนะครับเริ่มเซ็งอะไรเงี้ยนะฮะ
โอเคผมคิดว่าโอ้โหคือผมก็กะจะไปแบบสูดอากาศบริสุทธิ์ซะหน่อยนะครับบนดาดฟ้าแต่ฝนก็ตกนะครับเออทำอะไรดีวะฝนตกออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับเออทำอะไรดีเฮ้ยรูปอะไรวะน่ะเฮ้ยรูปอะไรอ่ะอุ้ยทำไมมันน่ารักจังเดี๋ยวผมขอไปดูนะฮะลิ้นพันเฮ้ยติดประตูคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นหลุมศพนะครับแต่ไอ้เจ้านี่เนี่ยมันแปลกๆทำไมมันยิ้มวะทำไมมันดูน่ารักจังเลยปกติมันจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่มันดาร์กแปลกเหมือนกันแต่นั่นแหละครับก็ผมไม่ยังไม่ไว้ใจ 100% นะครับถึงมันจะน่ารักแต่อาจจะแฝงไปด้วยความน่ากลัวก็เป็นได้อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะโอเคนะครับเรามาดูกันชัดๆเลยดีกว่านะฮะอ๋อโอเคผมนึกออกแล้วครับไอ้เจ้านี่นะครับมันเป็น SCP 999นะครับซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วมั้งนะครับก็คือมันเป็นมิตรกับมนุษย์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นป้ายหลอกหรือเปล่านะครับไม่รู้นะต้องลองไปดูครับไปโอ้โหอุ้ยมันจริงครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหใช่ครับมันคือ SCP 999ตัวจริงเสียงจริงนะครับคือถ้าไม่ใช่ตัวจริงมันก็คงทำร้ายเราไว้แล้วแหละและรีพันอีกแหละมันคงทำร้ายละโอ้คุณผู้ชมครับมันทำให้ผมเนี่ยมีความสุขขึ้นนะครับโดยที่มันสัมผัสกับตัวผมนะคือจากที่ผมเบื่อเซ็งๆในวันนี้นะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขขึ้นมาทันทีนะรู้สึกร่าเริงเป็นอย่างมากนะโอ้มาสุดยอดไปเลยฮะสำหรับ SCP 999น่าเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเป็นคนหัวร้อนหรือว่าแบบมีคนใกล้ตัวที่แบบเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรอย่างนี้นะครับหัวร้อนง่ายอะไรอย่างนี้ฮะก็แนะนำให้เอาเจ้า SCP 999เลยนะฮะไปเลี้ยงนะครับผมรับรองเลยว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะเพราะว่ามันมีความสามารถพิเศษนะฮะความสามารถพิเศษก็คือเมื่อเราสัมผัสตัวมันแล้วนะฮะเราก็จะมีความสุขแบบโอ้โหหัวเราะไม่หยุดเลยนะฮะนั่นแหละหัวเราะไม่หยุดแล้วก็แบบหัวเราะไปนานก็เริ่มปากแห้งคอแห้งนะฮะเอ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไอ้บ้าโอเคฮะโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วสำหรับเจ้า SCP 999นะฮะเอาเป็นว่าถ้าเครียดอะเราก็ลงมาเล่นกับมันก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปบอกต่อกับแฮกเกอร์และพระเจ้าว่ามันดีจริงๆนะครับสำหรับเจ้า SCP 999สุดน่ารักพวกนี้นะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในค่ำคืนนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะไปสำรวจหลุมศพ SCP 999นะฮะอันนี้คนเทพกับคนกากบอกต่อมานะครับว่าดีจริงนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแต่มันก็เป็นเพื่อนผมมานานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไว้ใจนะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือมันจะหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะอะไรยังไงนะเพราะว่าโอ้โหทุกคนครับมันเป็นสิ่งที่มาจากเบื้องล่างอ่ะมันก็โอ้มันน่ากลัวครับมันก็มีแต่สิ่งที่แบบดาร์กสิ่งที่แบบดำมืดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเตรียมเอาไว้นะเว้ยเผื่อเจออะไรนะครับผมจะได้ยิงเลยแต่โอ้โหมันเป็นเพื่อนผมมานานนะครับสองคนนี้ผมก็เชื่อใจนะครับผมก็จะลองไปตัวเปล่าเลยนะฮะนี่นะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับ SCP 999หรือว่าเจ้าเยลลี่นะครับผมไม่มั่นใจเรื่องชื่อภาษาไทยนะแต่เอาเป็นว่านะครับมันเป็น SCP ที่น่ารักนะครับอยู่ใกล้นี่แบบมีความสุขอย่างที่มันคนกากกับคนเทพบอกนะครับโอ้ใช่ครับมันน่าจะเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหลงมาแบบสัมผัสตัวก็รู้สึกถึงความสุขเลยนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะโอ้โหดูมันร้องฮะร้องน่ารักมากผมนึกว่าเลี้ยงลูกแมวอยู่ไอ้บ้าเอ้ยนี่นะฮะนี่คือลักษณะของมันนะครับตัวมันเล็กมากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้มีตัวใหญ่ด้วยครับโอ้ตัวใหญ่นี่สูงเกือบเท่าคนเลยนะฮะเนี่ยโอ้สูงเท่าโอ้โหแบบเรียกได้ว่าตัวแทบจะเท่ากันเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นเยลลี่นะฮะมันก็น่าจะเบากว่าผมแหละนะฮะ
ของผมมันเป็นกายเนื้อแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นกายเยลลี่นะครับตัวแบบเต็มไปด้วยเยลลี่นะฮะแต่ตัวมันก็ใหญ่อะเออโอ้โหสูงเกือบเท่ากันเลยก็ว่าได้นะฮะสุดยอดมากนะฮะโอเคนะครับก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะสำหรับเจ้า SCP พวกนี้นะฮะก็บอกได้คำเดียวว่าน่ารักน่ารักจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวจะแนะนำให้พระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าบางทีก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันก็เบื่อนะครับพระเจ้านะพระเจ้าเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่แทบจะไม่มีอะไรให้พระเจ้าทำเลยนะครับนอกจากการเก็บกวาดเก็บทำความสะอาดอะไรแบบนี้นะครับเก็บงานอะไรแบบนี้นะครับรู้สึกพระเจ้านี่น่าจะน่าเบื่อที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าอาจจะเซ็งๆเครียดมาหลายวันนะครับก็ให้เขาเนี่ยมาวิ่งเล่นกับไอ้พวก SCP พวกนี้กันสักหน่อยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ก็ไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองครับในค่ำคืนนี้เห็นเขาบอกเห็นเขาว่ากันว่านะครับเจ้านี่ครับ SCP 999เนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้โดยการสัมผัสตัวเท่านั้นนะฮะอยากจะรู้เหลือเกินว่ามันจริงไหมนะครับพระเจ้าก็รู้สึกเบื่อช่วงนี้แบบว่างอ่ะเออว่างจริงๆนะครับอันนี้ว่างของจริงเลยนะคือแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็วันๆก็นอนอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นโอ้ว้าวเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหจากเบื่อๆนี่แบบหายไปทิ้งเลยนะครับคือแบบปกติเราก็จะเจอแต่สิ่งเลวร้ายใช่ไหมแต่วันนี้นะครับเราเจอสิ่งที่มันดีนะครับทำให้แบบมีไฟในการใช้ชีวิตมากว่าโลกเราก็ยังมีอะไรดีอีกเยอะเจ็ดเคมีสาระเฉยนะครับนั่นแหละถึงเราจะเจอสิ่งที่เลวร้ายมามากมายนะครับแต่ว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยก็สวยงามเสมอใช่ครับนี่แหละฮะสวยงามจริงๆนะฮะโอ้โหผมไม่อยากให้พวกมันไปไหนเลยนะครับเนี่ยคือแบบอย่าให้มันอยู่กับเราไปนานๆแสนนานนะฮะดูดิเห็นไหมนะครับมันน่ารักนะเนี่ยคือแบบน่าเอาไปเลี้ยงที่บ้านมากเลยนะครับเอาสักตัวนึงโอ้โหตัวนึงผมว่าก็เกินพอแล้วฮะแต่ถ้ากลัวมันเหงาก็สัก2ตัวละกัน 2-3 ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากได้แบบฟิลแบบอบอุ่นนะครับเอาตัวใหญ่ไปเลยนะฮะไอตัวมันใหญ่จริงนะมันใหญ่แบบโอ้โหมันใหญ่แบบเท่าคนเลยนะครับถ้าสังเกตดูนะนี่ฮะตัวใหญ่มากนะครับรู้สึกว่าถ้าสกิดตัวใหญ่เราจะรู้สึกมีความสุขหรือเปล่าโอ้มีอาการเมาเล็กน้อยนะฮะมีเอฟเฟกต์นัวซีเข้ามาแต่ว่ามันจะมีความสุขมากกว่านะครับแฮปปี้เนส2นะฮะนั่นแหละก็โดนตัวก็ยิ้มเลยนะฮะยิ้มแล้วก็แบบหัวเราะไม่หยุดนะครับยอดไปเลยฮะของมันดีจริงๆเอ้ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนี้มันดีจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะสำหรับเจ้า SCP พวกนี้นะครับเอาเป็นว่านะฮะถ้าเกิดว่าคุณลิมพันเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ